วัวๆๆโหด้านหลังนี่คือฝนมันตกนะคะสวยนี่เป็นพี่เจี๊ยบขานี่ลานจอดรถแคมเปอร์แวนเพียบเลยนะดูคึกคักกว่าในเมืองอีกนะอยู่กันเป็นหมู่เลยโอ้แล้วก็เป็นคาสวยมากสวยเนาะดูความพยายามของฉันเพื่อนขึ้นแล้วมันขึ้นเขาไม่ใช่มันขึ้นเขาท้องฟ้ามาแล้วท้องฟ้าทำงานแล้วฮะดูกำลังนั่งรถบัสนะคะขึ้นเลาะขึ้นเขาไฟไหมมีสีเงยหน้ามาดูสิคะโอ้ว้าวเบรกคืออ๋อนี่ไม่เป็นป้าไม่ไปลูกเล็กโอ้โหเธอดูภูเขาเลยชอบกำลังเลี้ยวเข้าอุโมงค์เรากำลังนั่งรถลัดล้อรอบทะเลสาบเทนเนสซีนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามรอยสหายยุนเซรีกันค่ะจากบัสเมื่อกี้นะคะเราต่อกันที่คันนี้ขึ้นกลางๆไหมแล้วถ้าเขาไม่เปิดทำไงเขากำลังพาเราขับรถขึ้นเขานะคะเป็นบ้านเล็กๆอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็เป็นภูเขาโอ้โล่งมากเลยอะวิวอะสวยมากนี่เราขับรถผ่านหมู่บ้านที่แบบอยู่บนภูเขาดูนี่ขวามือนี่เหมือนโรงแรมเลยอะเป็นโรงแรมถึงแล้วเหรอนี่โคตรสถานีไปรษณีย์เหมือนอันนี้เป็นอีกโซนหมู่บ้านหนึ่งไหมแล้วก็มีแบบที่ทำการไปรษณีย์ตัวใหญ่มากโอ้โหบาร์เอนตะกรามใหญ่โตเนาะมันหนาวข้างหลังสวยมากหมอกอ้อยอิ่งอ
นี่เป็นบริเวณโบสถ์ของหมู่บ้านนี้นะคะสวยมากหมอกอ้อยอิงวันนี้ฝนตกเนาะไปค่ะเราไปกันต่ออันนี้ใช้คำว่าสวยสิ้นเปลืองอีกแล้วนะคะเป็นที่ถูกที่ไม่เอาเกงขาดวันนี้อากาศเย็นมากค่ะแต่ก็ไม่เย็นเท่าเมื่อวานนะคะได้ทั้งคู่คนเห็นไหมควันออกปากยังค่ะมันเพิ่งเปิดวันนี้นะเราต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะคะแล้วก็ราคา8ฟรังส์แต่ถ้าเราพักโรงแรมบอกเขาได้เขาจะลดให้เหลือ7ฟรังส์เราอยู่กันที่สะพานแขวนพาโนรามานะคะข้ามระหว่าง2เมืองคือเมืองซิกลิสวิลใช่ไหมกับฝั่งนู้นเขาเป็นสะพานไพรเวทนะคะที่สร้างข้ามหุบเหวระหว่าง2เมืองตรงนี้เป็นเขาเป็นเหวนะตัวแล้วมันเป็นสะพานแขวนแล้วก็ลวดมันก็แกว่งนะเธอโอ้มาสะพานมันแกว่งด้วยนะคะคนในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะโอ้ยเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆด้านซ้ายจะเห็นวิวทะเลสาบนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นอีกเมืองนึงหมู่บ้านนึงแล้วก็อันนี้หมู่บ้านที่เราเดินมาแล้วข้างล่างมีอะไรอ่ะข้างล่างเห็นอะไรไหมเห็นอะไรเสี่ยวไหมเดินเกาะราวสะพานนี้มันดียังไงนะมันเป็นสะพานที่เขาสร้างไว้ข้ามระหว่างชาวสองทาวเรียกว่าหมู่บ้านแล้วกันเนาะหมู่บ้าน A กับหมู่บ้าน B ใช่ค่ะ Crash Landing on You สหายยุนเซรีเขามาขาสั่นอยู่ที่นี่ถามว่ากลัวไหมก็เราขาสั่นนิดๆเพราะว่ามันแกว่งแต่เรามั่นใจในสวิตช์เมดแล้วก็เห็นน็อตปะล่ะน็อตมันดูแข็งแรงมันดูแข็งแรงมากเลยแต่แบบคงไม่มีใครมาแบบคือผักเราอะไรอย่างเงี้ยพื้นมันลื่นไงวันนี้นะคะเราได้วิวที่มีหมอกเอื่อยๆเพราะว่าฝนมันตกเมื่อเช้าแล้วก็วิวที่ทุกคนจะได้เห็นข้างหน้าก็คืออีกหมู่บ้านนึงนะคะสวยมากเราจะไปจนสุดเลยเหรอคะไปค่ะข้างหลังเรานั่นก็คืออีกหมู่บ้านนึงนะคะนี่เรากำลังจะเดินกลับขาสั่นเล็กน้อยถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะคะคุณนกอยากมาสะพานแขวนอย่างนี้สักครั้งเราก็จะรู้ว่าเรากลัวแหละใจมันวิวนี่ด้านนี้ทะเลสาบสวยมาก